ส่วนลุงเขือมชาวจังหวัดระนองปั่นจักรยานออกจากอำเภอหัวหินไปโรงพยาบาลสิริราชแล้วที่จังหวัดอุทัยธานีประชาชนเร่งประดับธงชาติพระบรมมฉา,ายาลักษณ์และธงตราสัญ,ญลักษณ์พปร,รเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเร่งติดธงชาติจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมภาษาิสศักษ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงตราสัญลักษณ์พอปร,รอติดตั้งไฟบริเวณหน้าอาคารหน่วยงานสํานักงานสวนสาธารณะถนนในเขตชุมชนอย่างสวยงามขณะที่ประชาชนได้ประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือนกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน กาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษา5ธันวาคม2557ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีรขันธ์นายเขืองราชการอายุ75ปีชาวตำบลหาส้มแป้นอำเภอเมืองระนอง ปั่นจักรยานจากจังหวัดระนองเพื่อไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนล่าสุดได้ปั่นจักรยานออกจากสถานีตำรวจทางหลวงหัวหินเพื่อถวายความเคารพพระบรมมายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถที่วังไกลกังวลก่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง